เราพึ่งกันน้ำพึ่งเรือเสือพระอาจารย์ที่อยู่ยังไงครับอาจารย์ก็นั่งวาดรูปไปก็เปิดคำสอนว่าอาจารย์ค่อยๆเข้ามาแล้วเราก็ตกผลึกออกมาเป็นชิ้นงานเดี๋ยวมีเด็กวันนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่มาวาดอาจารย์นะวันดัชนีก็วาดเฉลิมชัยก็วาดในหนึ่งรูปนะรูปนั้นมี3ศิลปินเชียงใหม่ตอนเช้าขึ้นสวรรค์กับเฉลิมชัยมาลงในรถกันตอนเย็นก็นิพพานอาจารย์วาดไปครบแห่งเดียวในไทยที่นี่ข้างในอยู่ข้างในจะได้ชมข้างในขอสิครับโอ้นี่ผมไฮไลท์อยู่นั่นผู้ชมแค่วันนี้นะเราไม่รู้พระอาจารย์ไม่ได้พูดเองหรืออาจารย์เจริญไม่ได้พูดเองนะเราจะไม่ทราบว่าเนี่ยที่เป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัดพะเยาเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากการฟังธรรมะผมเชื่อว่าไม่ได้คือผมก็เลยจะบอกว่าพระอาจารย์บอกคงไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องมานั่งฟังพระอาจารย์บอกแต่ฟังธรรมะแล้วสื่อสารได้เนี่ยมันอานิสงส์มหาศาลแล้วก็เราพูดถึงอานิสงส์มหาศาล8ปีเปลี่ยนพะเยาจากไม่เคยมีหอศิลป์ศิลปะรับใช้ประชาชนเดี๋ยวจะมีสวนสาธารณะที่อาจารย์ได้ทำอีกศิลปะรับใช้ประชาชนที่ต้องมาจากท่านอาจารย์อาจารย์บอกว่าเมื่อผู้คนเข้าถึงศิลปะศิลปินจะไม่ตายไปจากงานเลยโอ้ยกตัวอย่างเหมือนเมืองเชียงรายลูกประทับมากพูดแล้วขนลุกอาจารย์เขียนให้ผมเลยเคยไปเปิดงานศิลปะให้อาจารย์ที่กรุงเทพครับกำพลบุญชัยเบิกครับอาจารย์ก็บอกว่าถ้าศิลปินไม่อยากให้คนเลยนะเอางานไปรับใช้ประชาชนถ้าศิลปะเพื่อเพียงขายงานศิลปะได้เงินได้ทองมากินมาใช้ก็หมดแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอางานศิลปะไปรับใช้ประชาชนคุณตายงานคุณไม่ตายอาจารย์เจริญก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่รับใช้ประชาชนมากพระเยาว์เนี่ยอาจารย์ออกเงินมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพื่อเอาเงินไปช่วยส่วนรวมที่นี่นะคนพะเยาก็รักอาจารย์มากเพราะเอาศิลปะไปรับใช้ประชาชนดังนั้นคนหนึ่งตัวตายแต่ชื่ออย่างเพราะท่านไม่ได้รับใช้เอาศิลปะไปรับใช้มารับใช้ด้วยศาสนารับใช้ท่านจังเราจะบอกว่าแต่ละคนก็สามารถรับใช้ประชาชนได้โดยใช้ความสามารถใช้หน้าที่ตัวเองได้ชีพตัวเองรับใช้ประชาชนได้เหมือนกันเก่งด้านไหนคุณรับใช้ประชาชนได้ถ้าการรับใช้ประชาชนถ้าการเชื่อทุกฝ่ายครับคนฟังเราทางยูทูบวันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านครับน้องๆใช่ไหมน้องๆก็รับใช้ประชาชนแฟนคลับของน้องๆเป็น400คนก็คือประชาชนไงดูคลิปน้องๆแล้วก็สนุกขำขันสดชื่นขึ้นรมในชีวิตมีขวัญมีกำลังใจที่จะไปต่อครับเห็นไหมอาจารย์ก็รับใช้ประชาชนด้วยเส้นสีและมีแปลงเพื่อนบุ๋ยก็รับใช้ประชาชนบุ๋ยมีชื่อเสียงชวนคนเข้าวัดทำบุญ